ว่างเลยเอาเลยเอาเลยว่างเลยเช้าเลยก็ช่วงนี้ไม่ได้เข้ามาในซูมเลยก็รู้สึกว่าคิดถึงท่านกรรมนัฐคิดถึงท่านนะครับครับท่านช่วงนี้น่าจะแข็งแรงดีนะคะเช็ดได้เป็นแรงแบบเหมือนเดิมแรงดีแรงดีขึ้นดีขึ้นได้ซ้ำไปสงสัย90หรือว่าถึง100เนี่ยโอ้โหหนุ่มฟ้อนเลยตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันจะปาเข้าไปอายุ60แล้วมั้งในชั้นปีในชั้นปีนี้65รู้สึกว่าจะป้องใกล้นิดๆนะครับกำลังแบบพยายามปรับตัวเองจะได้แบบอยู่ตอนต่อท่านไปเรื่อยๆนะครับอ้าวภาคเพียรพยายามดูเพราะว่าเรามันพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเจริญทั้งรูปทั้งนามเจริญทั้งรูปเจริญทั้งนามตามอาศิกาไปได้ทั้งรูปทั้งนามไปด้วยกันจะไปด้วยกันกามามั่นใจว่าเป็นจริงเท่าที่อาตมาเองอ่านของตัวเองพยายามภาคเพียรมาแต่ก่อนเราแค่อายุแค่นั้นมันก็แล้วก็มารู้ว่าเราขันเรานี่ยังอยู่ได้แก่72ก็เลยเริ่มใช้ coefficient พยายามเรียนรู้ coefficient ของพระเจ้าที่บอกว่าอิทธิบาทผมใช้ครับท่านพระพุทธเจ้าใช้คำว่าอิทธิบาทคำเดียวกับโพชฌงค์ใช้คำว่าอิทธิบาทกับโพชฌงค์เพราะฉะนั้นเราก็เอาอิทธิบาทกับโพชฌงค์มาประหนวกอิทธิบาทกับโพชฌงค์อิทธิบาทก็คือภาคเรียนนั่นแหละทั้งหมดฉันทำปริยัติจิตตวิมังสาแล้วก็โพชฌงค์ก็คือตัวหลักเลยนะตั้งใจความเต็มใจคนมีสติที่มีความภาคเรียนเกี่ยวข้องกับอะไรมีชีวิตอยู่กับอะไรสัมผัสสัมพันธ์กับอะไรต่างๆเนี่ยนะก็รู้ตัวทั่วพร้อมให้มีสติพร้อมแล้วก็วิจัยส่วนที่มันประกอบกับตัวเรามันมาสังเคราะห์สังขารกับตัวเรามันมาเกี่ยวข้องกับตัวเราทั้งหมดพยายามทำทุกอย่างให้มันสมดุลทุกอย่างเนี่ยมีการมาวิจัยสัมผัสตรงนี้ทำวิจัยสัมโพชฌงค์มีวิริยะภาคเพียรอย่าให้ตกให้ลงนะทำให้ดีให้เจริญได้ได้เรื่อยๆเราเจริญด้วยฌานเจริญด้วยฌานในฐานะที่เราเป็นเอเสขบุตรเจริญด้วยฌานพยายามอ่านทุกอย่างที่จะมันมีตัวไม่ดีตัวที่เป็นกัลลิตัวที่เป็นโทษตัวที่เป็นภัยอยู่ในทุกอย่างของที่เราเกี่ยวข้องข้างนอกโอราริกอัตตาเข้าไปร่วมเข้าไปถึงข้างในมโนมยอัตตาแล้วมันก็จัดการตัวเราและไอ้ตัวกิเลสมันก็ทำหน้าที่ของมันเราก็รู้กิเลสให้ได้จัดการเอากิเลสออกให้ได้จนกระทั่งมันออกไปเรื่อยจากหมดอรูปอัตโอราริกอัตตาหมดไปภายนอกหมดเกี่ยวข้องกับอบายภูมิกามภูมิต่างๆเราก็ลดละได้กำจัดกิเลสตัวพวกที่มันเป็นตัวกะลิกายกะลิจนกระทั่งถ้าจะบอกว่ากายกะลิก็คือภายนอกกิเลสตัวเป็นตัวเป็นภายนอกไปถึงจิตกะลิจิตตะกะลิตัวเป็นโทษเป็นภัยในภายในใจภายนอกหมดก็เหลือแต่จิตตะกะลิหรือภายในใจเป็นรูปาวจรเป็นอรูปาวจรอะไรเราก็ไล่เรียงไปตามลำดับลดลงไปเรื่อยๆนะกำจัดไปเรื่อยๆเราก็จะรู้ว่าเรากำจัดได้เราก็จะมีปิติสัมโพชฌงค์
ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์กิเลสมันสงบก็รู้ว่ามันสงบนะแล้วมันก็สั่งสมลงเป็นสมาธิสัมโพชฌงค์เราก็รู้จนกระทั่งไปถึงฐานของนิพพานอุเบกขาสัมโพชฌงค์เนี่ยโพชฌงค์เจ็ดมันก็จะมีคุณสมบัติของตัวจิตเจตสิกต่างๆที่เราทำนะแล้วก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆไปสั่งสมลงไปอุเบกขาฐานซึ่งอาตมาก็พยายามอธิบายฟังแล้วอุเบกขาฐานเนี่ยเป็นจิตฐานนิพพานเนี่ยหมายถึงจิตสะอาดและจิตสะอาดตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามันมานั่งกดข่มหรือว่าพักชั่วคราวก็นึกว่ามันเป็นจิตว่างมันเพราะมันจิตดับไม่ใช่เท่านั้นต้องรู้จริงๆเลยว่าจิตที่มันเป็นฐานนิพพานเป็นอุเบกขาเป็นเนกขัมมะไม่ใช่เคหะสิตะเคหะสิตะอุเบกขานั่นก็เท่านั้นเป็นธรรมชาติมันก็มีได้หรือนักปฏิบัติธรรมที่มิจฉาทิฏฐิก็สามารถสะกดจิตให้เป็นอุเบกขาเป็นเคหะสิตะอุเบกขาได้แต่นี่ไม่ใช่ของเราทำนี่เป็นเนกขัมมะสิตะอุเบกขาก็ต้องชัดเจนเราทำได้ก็คือจิตหมดอาสวะจิตสะอาดจึงจะเรียกบริสุทธิ์ปริสุทธาอุเบกขาในปริสุทธาจิตมันสะอาดจากอนุสัยอาจจะไม่ถึงกันอนุสัยแล้วเอาอาสวะก่อนอนุสัยเนี่ยค่อยมาเก็บละเอียดอนุสัยเจ็ดทีหลังไม่ทีหลังเรามาก็ซ้อนเราจะมีปัญญารู้ซ้อนเพราะมันตัวกิเลสตัวเดียวกันไม่ได้เพียงว่ามันก่อนมันหลังหรือมันมากมันน้อยเท่านั้นเองว่าเรามาทำอุเบกขาได้มันก็จะปริสุทธาปราศจากอาสวะปราศจากอาสวะมันก็มีชีวิตมีกระบวนการของชีวิตเกี่ยวข้องอันโน้นอันนี้อันนี้อันโน้นอันโน้นอันนี้อะไรอะไรอยู่ในโลกไปเรื่อยอะไรที่มันยังกิเลสจะเกิดอยู่เราก็ทำต่อไปเจ็ดเสี้ยวธุลีละอองอะไรก็แล้วแต่มันมีอีกเท่าไหร่แล้วก็ทำต่อไปเรื่อยเป็นปริสุทธาปริโยธาตาเป็นปริโยธาตาไปเรื่อยมุทุธาตุจิตแก่นของจิตมุทุธาตุมุทุอุตธาตุมันก็เก่งขึ้นทั้งภาครู้ภาคทำกิเลสให้ลดลงทั้งอัปปนาทั้งวิปัสสนานะทั้งปัสสัทธิทั้งปัสสัทธิปัสสัทธินี่เป็นความสงบที่ปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งรู้ทั้งเห็นส่วนสมถะนะมันไม่รู้มันได้แต่ดับมันได้แต่เจโตมันต่างกันโยมเพราะฉะนั้นเป็นความสงบแบบของพระพุทธเจ้าเป็นความสงบที่มันอัตติเนี่ยมันต้องมีประหาร5ต้องมีประหาร5คมแล้วก็รู้คมนี่คำพนะแต่เราทำถูกต้องตามธรรมะของพระเจ้าว่าไม่ใช่คมแต่ถ้าไม่กิเลสมันดับไปจริงๆแม้จะได้เป็นครั้งเป็นคราวตถังคะนะที่คำพนะประหารก็อย่างหนึ่งกระทังคประหารก็อย่างหนึ่งมีนัยยะต่างกันกระทังคประหารก็คือปฏิบัติถูกต้องตามพระพุทธเจ้าส่วนที่คำพนะประหารจริงๆของพระพุทธเจ้าจะว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่การกดข่มก็ยังใช้ประกอบช่วยตามควรเพราะบางทีเนี่ยเราพูดนี่อย่างขณะนี้เราตีทิ้งนั่งหลับตานั่งหลับตาเราก็ใช้ในที่จริงครับหลับตาเราก็ใช้มันก็ไตรตรองใจวิชโชดีออกจะตายไปหลับตาครับเป็นประโยชน์หรือพักผ่อนก็ได้หรือศึกษาจิตธรรมดาเล็กๆน้อยๆอันนี้เป็นแต่เพียงว่าเราหลับตาแล้วเราก็สร้างพลังงานจิตเก่งเพื่อจะเอาพลังงานจิตไปเล่นอิทธิปาฏิหาริย์อเทศนาปาฏิหาริย์อันนั้นตอนนั้นเราไม่ไปฝึกฝนเราไม่ไปเรียนรู้เราไม่ไปเอาที่อาตมาบอกว่านั่งหลับตานี่มันมีประโยชน์ถึง4อย่าง1พักผ่อนจะไม่สบายสงบ2ก็เรียนรู้เรื่องละเอียดละออไตรตรองตัวจิต
ปัจจุบันจิตอะไรทบทวนออกมาทบทวนจิตเรียนรู้กันได้3เตวิโชโดยตรงเลย4เอาไปสร้างพลังงานพิเศษที่จะเป็นเล่นริบเล่นเดทเล่นอะไรอะไรต่างๆนานานนั่งหลับตาเราก็สามารถที่จะเข้าใจอ๋อมันมีประโยชน์ทั้ง4ประการใหญ่ๆเนี่ยเสร็จแล้วเราก็แต่วิธีปฏิบัติธรรมของพระเจ้าโดยทฤษฎีเอกมันไม่ใช่นั่งหลับตาแต่ผู้ที่เขาเข้าใจผิดนะเพราะว่าทฤษฎีเอกของการปฏิบัติเพื่อละลดกิเลสเป็นนิพพานนี่คือนั่งหลับตานี่แหละทฤษฎีเอกเอเสวามัคโคทางเอกแล้วก็บอกทางเอกทางเดียวด้วยเดียวยิ่งกว่าวิปัสสนานะลูกศิษย์ผมนั่งหลับตาเนี่ยทางเดียวยิ่งกว่าเลยนะดิ่งดิ่งเลยด้วยลูกศิษย์ของพระป่าบอกว่าทุดงควัตนี่แหละคือทางเอกท่านว่างั้นเลยนะผมก็นะลูกศิษย์พระเจ้าว่าพระกสปะโดย 100% เลยนะเลือดเนื้อร้อยกับเกสปะ 100% เลยงั้นที่อาตมาค่อยๆอธิบายละเอียดไปพวกเราแล้วมีฐานความรู้มีความเป็นจริงนี่มันก็จะค่อยๆเข้าใจกันเรื่อยๆไล่โพชฌงค์ให้ฟังแล้วมรรคองค์8โอ้ยต้องไปกรอบไปด้วยโพชฌงค์7มรรคองค์8นี่แหละเป็นคู่เทวะคู่เป็นกายเป็นรูปนามคู่มรรคองค์8กับโพชฌงค์7พระพุทธเจ้าไม่อุบัติโพชฌงค์7ไม่อุบัติไม่เกิดมรรคก็ไม่เกิดพระพุทธเจ้าไม่อุบัติมรรคองค์8ไม่อุบัติไม่เกิดพระพุทธเจ้าเกิดเมื่อไหร่โพชฌงค์7เกิดโพชฌงค์เป็นการก้าวเดินมรรคเป็นฐานทางให้ปฏิบัติครับมรรคเป็นทางเดินในปฏิบัติโพชฌงค์เป็นการก้าวไปในทางว่าสองอันนี้แยกกันไม่ได้ร่วมปรับมือกันทำงานไปประกอบไปด้วยกันนะมันมีตัวคล้ายกันอยู่ระหว่างโพชฌงค์7ขยายเป็นโพธิปัจจีธรรม37นะเข้ามารวมกันกับมรรคองค์8ทำงานร่วมกันแต่อันนี้8อันนี้7นะแต่มันกระบวนการมันต่างกันกระบวนการของมรรคมันมีสมาธิถิเป็นประธานครับองค์การของมรรคองค์8มาสมาธิถิเป็นประธานแล้วก็มีสังคปะวาจากัมมันตะอาชีวะอีก4แล้วก็มีวายามะกับสติ2คู่นี่เป็นว่าวังเฉาหมาหันหรือเป็นมุขรัสบุคมุขลานะกับสารีบุตรช่วยสมาธิถิอย่างสำคัญเป็นทหารเอกคู่ใจของท่านเปาหรือของพระพุทธเจ้าสารีบุตรมุขลาช่วยเพื่อทำให้เกิดความตั้งเกิดสัมมาสมาธิเราพยายามปฏิบัติโดยมีขณะทำงานอาชีพอะไรเราก็รู้รอบรู้เท่ารู้ทันมีสติสัมปชัญญะปัญญารู้การเกี่ยวข้องกระบวนการของจิตที่มันสังกัปปะเราก็จับตัวกิเลสในจิตที่ดำริเริ่มดำริขึ้นมาแล้วก็จัดการกับกิเลสตัวนี้ให้มันลดละจางคลายดิ้นดับไปให้ได้ความสามารถในการทำให้กิเลสตัวไหนก็แล้วแต่ที่เรารู้ทันมันและเราก็รู้กันด้วยพยายามใช้การฝึกให้เราเก่งไตรรัตน์เก่งไตรระไตรไตรลักษณ์นะว่า เห็นหน้ากิเลสแล้วผิดจังเองมีเป็นเหตุแห่งทุกข์เองเป็นตัวการโจรวิญญาณผีมารอย่ามาหลอกเองเป็นตัวปลอมตัวมายาอย่ามานั่งหลอกไอ้พวกมายานั่งมายาคนนะเองก็ไม่ได้อยู่กับที่เองก็ไม่ได้อยู่อย่างนี้อยู่ตลอดกาลนานหรอกเองก็แบบมาเพลิมอะไรเองก็แทรกตัวปุ๊บต้อง
พิจารณาธรรมวิจัยต้องพิจารณาต้องโยนิโสมนสิการก็พิจารณาอย่างจริงจังเลยเห็นหน้าจากจิตตัวนี้แล้วก็กิเลสมันไม่ใช่จิตจริงมันโยกิเลสตัวนี้ตัดการเลยพิจารณาให้ถูกต้องอย่างนี้ทุกที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 กิเลสมันก็จะคือกิเลสมันก็จะอธิบายอย่างกิเลสกิเลสมันก็จะใจมันก็จะอะไรไปแต่อธิบายอย่างปัญญามันก็จะตัวเองก็จะเข้าใจตัวเองก็จะรู้สึกตัวเองก็จะหิริตัวเองก็จะโอตปะไปเรื่อยละอายโอ้เราเองนี่ตัวมันคือตัวเราเองทั้งนั้นเลยเราเป็นจิตเป็นกิเลสมันก็ตัวเราเป็นตัวเราโง่ทั้งนั้นตัวเราจะฉลาดก็ตัวเราเป็นทั้งนั้นเพราะเราก็จะเกิดมีหิริมีโอตปะแล้วก็เกิดสามเศร้ามีศรัทธาหิริโอตปะก็เห็นจริงศรัทธาเห็นจริงเชื่อถือมั่นใจเข้าไปเรื่อยๆสั่งสมลงเป็นพระหูสูตรพระหูสูตรพระหูสูตรมันก็ตรงเนี้ยแล้วมันก็เห็นกิเลสลดเห็นกิเลสดับได้เราก็ทำงี้อาเสวนาภาวนาพระหูลีกำมังทำด้วยวิริยะสติปัญญาจึงเป็นสัตธรรมเจ็ดอีกสามตัวก็ทำอย่างเงี้ยก็เท่ากับเราดำเนินฌานพลังงานฌานคือพลังงานที่เป็นพลังอุณหธาตุที่มันทำให้มันเป็นเผากิเลสที่ต้องใช้ว่าเผาต้องใช้ว่าฌานจะทำอะไรคือมันสลายตัวตนกิเลสทั้งปัญญาและเจโตก็ลดลงจริงๆมันรู้รอบอ่ะมันไม่เหมือนนั่งสะกดจิตหลับตามันไม่รู้อะไรเลยสะกดจิตหลับตาไม่รู้อะไรเลยแต่นี่มันรู้รอบรู้ทุกตั้งแต่ตัวตนใหญ่ๆรู้งวงรู้งารู้ผนังรู้ตีนรู้ขารู้หางรู้ช้างรู้ตัวตนทั้งหมดจนกระทั่งไล่เข้าไปถึงตับไตไส้พุงถึงรายละเอียดของช้างในข้างในของตัวกิเลสทั้งหมดเลยถอนรากถอนโคนสลายทุกส่วนสัตว์ของตัวร่างกายกิเลสกายกะลิทำลายมันหมดเลยมันจึงถูกแยกธาตุถูกฆ่าอย่างไม่รุนแรงไม่ใช่แม้ตัดคอปาดคอเอาระเบิดมาทำลายไม่ใช่แต่ด้วยภูมิปัญญาด้วยความสุภาพด้วยความเป็นผู้ดีเป็นผู้ดีแท้ๆเลยกิเลสมันแพ้ด้วยความจริงมันแพ้เราเราก็เป็นตัวปลอมเราก็เป็นตัวไม่มีตัวตนหรอกแต่มาเสียแซงเป็นตัวตนในความตัวเห็นตัวอัตตาตัวผู้นั้นนั่งโง่เขาเลยเป็นตัวตนเขามาแทรกแทนเขามาใส่ตัวเราเลยเพราะเราก็ฉลาดก็ไปรู้ทันไอ้ตัวกิเลสเนี่ยโถไอ้ตัวไม่จริงเราเป็นตัวจริงตัวจริงมันก็ชนะนะพอพุทธองค์เจ็ดก็ถึงขั้นได้ผลพอได้ผลนะสงบปัสสัทธิแล้วก็สั่งสมกิเลสตัวที่สะอาดได้แล้วนะสงบแล้วนะลงเป็นสมาธิสมาธิสมาธิเพราะสมาธิสัมโพชฌงค์เนี่ยยังไม่ใช่สมาหิโตนะครับสมาธิสัมโพชฌงค์เนี่ยยังไม่ใช่สมาหิโตนะแต่ได้สมาธิแล้วตรวจสอบว่าสมาธิก็ได้ดิฌานหนึ่งค่อยๆลดลงสองฌานสองค่อยๆลดลงฌานสามถึงฌานสามนี่จึงจะใช้คำว่าสุขะใช้คำว่าจิตมันชักว่างจากกิเลสละสุขะฌานสี่ก็ว่างสนิทนะเป็นอุเบกขาสะอาดฌานสามเนี่ยเริ่มว่างจากกิเลสดูไปจนสะอาดยิ่งไปถึงฌานที่สี่ก็เป็นอุเบกขาบริบริสุทธิ์ว่างบริสุทธิ์ว่างบริสุทธิ์ว่างบริสุทธิ์ก็เป็นปสุทธาปริสุทธาทำอีกทำอีกทำทั้งการทำซ้ำอาศัยวนาภาวนาพหุลิกกำลังเป็นการรักษาผลสร้างอเนนชาพิสังขารมันก็ยิ่งจะจริงยิ่งเป็นปริสุทธาประโยชน์ธาตาติดมุตุพุทธาก็ยิ่งเก่งก็ยิ่งมีกรรมกิริยาการงานอะไรอีก
ก็ทำแบบที่เราทำสำเร็จนี่แหละกับทุกๆสิ่งอีกประหารกิเลสอยู่ตลอดเวลากรรมต่างๆหรือฐานจิตที่เป็นธรรมะฐานที่ทรงไว้ซึ่งมวลของจิตมวลของจิตทั้งหมดก็เป็นมวลของจิตที่เป็นสุดยอดทหารสุดยอดทหารพระราชามวลของจิตของเรายิ่งเป็นสุดยอดทหารพระราชาอันนี้เป็นสมาหิโตได้หรือยังครับก็ได้สั่งสมความเป็นสมาหิโตขึ้นเรื่อยๆครับมวลของจิตเนี่ยมันก็ยิ่งมีกรรมกริยากรรมมัญญาการงานก็ยิ่งทำได้ดีขึ้นการกระทำทุกอย่างอาชีวะกรรมมันตะวาจาสังกัปปะการกระทำทุกอย่างก็มีแต่เจริญ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 กรรมมัญญาเจริญเจริญมุทุภูตธาตุมุทุภูตธาตุตัวแกนจิตนี้ก็ยิ่งพัดสอนประพัดสอนด้วยสมรรถนะประพัดสอนด้วยความสงบสะอาดสว่างยิ่งกับใสขึ้นยิ่งกับเพชรใสขึ้นยิ่งกับเพชรมีรังสีราศียิ่งกว่าปรมาณูใหญ่โอ้มันยิ่งเก่งนะนี่คือกระบวนการขยายความอธิบายถึงปฏิสัมพัทธ์ของทุกๆอย่างเข้ามาประสานกันให้ฟังเห็นสภาวะธรรมที่ละเอียดละออมมโนโหนี่ให้สู่แดนตามไปเขียนภาพมาเขียนไม่ได้เราด้วยเส้นสายแสงเขียนไม่ได้ที่อาตมาอธิบายไปจบกระบวนการของจิตต่างๆเมื่อกี้เนี่ยสายภาพวัดป่าฟังพระท่านแล้วคงจะบอกว่าทำไมมันเรื่องเยอะขนาดนี้ใช่กระบวนการ process เนี่ยanalysis เยอะจังแค่นั่งหลับก็จบแล้วครับสบายๆง่ายๆอันนี้ทำไมต้องคิดมากทำไมต้องคิดมากมันไม่ได้คิดมันเป็นกระบวนการกระบวนการทำวิจัยที่พิเศษเป็นกระบวนการความวิเศษของจิตจึงเรียกว่าอุตริมนุสธรรมเป็นคุณวิเศษที่สุดยิ่งใหญ่เป็นคุณวิเศษยิ่งใหญ่เป็นปฏิภาณที่เราสามารถจับกิเลสได้ใช่รู้กระบวนการด้วยผ่านมาจริงด้วยแล้วก็ได้ละเอียดละออมากมายมันก็เลยยิ่งชัดเจนยิ่งครบครันยิ่งดีใหญ่เลยที่พระท่านพูดมาทั้งหมดเนี่ยก็คือกระบวนการธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ทุกอย่างเลยใช่ไหมใช่ใช่ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ซึ่งพระท่านยังไม่ได้อธิบายสัมโพชฌงค์เจ็ดถึงในข้อนี้เลยทำไมล่ะก็โพชฌงค์7อธิบายไปแล้วข้อนี้ไปแล้วสติสัมโพชฌงค์สมาธิจารสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ทำได้แล้วก็เป็นปัจจัตติปิติสัมโพชฌงค์แล้วก็เป็นปัจจัตติสัมโพชฌงค์แล้วสั่งสมลงเป็นสมาธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์ก็จบด้วยอุเบกขาจบด้วยฐาน4ฌานของฌาน4แล้วจึงเป็นฌาน4นี้แหละอุเบกขานี่คือจิตมันบริสุทธิ์อุเบกขามีคุณธรรม5มีองค์ธรรม5ปริสุทธาปริสุทธาอะไรอาสวะสิ้นครับอาสวะสิ้นจากสังโยชน์10เนี่ยอาสวะสิ้นนะจึงไม่มีอาสวะนะถึงจะเริ่มนับเป็นปริสุทธาครับถ้ากิเลสยังไม่ขั้นอาสวะยังไม่ถอนอาสวะยังไม่หมดอาสวะออกไปยังไม่นับเป็นจิตสะอาดนะที่ยังไม่ได้ขึ้นไปถึงอนุสัยนะเอาอาสวะก่อนเพราะเมื่ออาสวะสิ้นแล้วหน่วยนี้จึงจะมาสะสมลงเป็นปริสุทธาครับแล้วก็มี1ปริสุทธาก็มาตกเป็นแทนเป็นฐานเป็นแกนสแตติกเป็นแกนสมถะเป็นแกนอัปปนาแล้วก็มีไดนามิกมีวิจัยนั่นแหละมีธรรมวิจัยมีสติธรรมวิจัยวิริยะนี่แหละกระบวนการตัวไดนามิกนี่ทำงานอีกทุกกรรมกิริยาทุกกรรมกิริยาที่เราเองเราไม่เลอะหรอกเราตั้งศีลเป็นหลักไปทีละเรื่องอันนี้เรื่องนี้มันอยู่ในข่ายศีลเรายังทำไม่ไหวแล้วไม่เกี่ยวแล้วก็ไม่เกี่ยวเลยมันมาเข้ามาแล้วก็กระจัดเอาสนใจแต่ไอ้ตัวที่เราตั้งเป็นศีลของเราครับทำสะอาดขึ้นสะอาดขึ้นมันก็จะสะสมแก่งขึ้นมันก็จะมีการสั่งสมแกนของปัจสัทธิความสงบกับ
แกนของวิปัสสนาแกนของไดนามิกสแตติกก็เป็นเทวะธรรมะเป็นเทวะธรรมะเป็นธรรมะองค์สองที่ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเจริญขึ้นเรื่อยๆเจริญขึ้นเป็นอริยะเป็นเสขบุคคลที่เจริญจนกระทั่งอเสขบุคคลจนกระทั่งมันหมดทุกอย่างแล้วจบฐานหนึ่งท่านเรียกว่าเสขบุคคลอเสขบุคคลพอเป็นอเสขบุคคลนี่แหละคือผู้หมดอาสวะสิ้นหมดอาสวะสิ้นสิบเพราะงั้นพระอรหันต์อาสวะสิ้นสิบนี้สามารถที่จะรู้จิตครบและทำจิตให้แยกธาตุได้ให้มันแยกเป็นอุตุครับอุตุธาตุได้ครับให้เป็นพีชธาตุได้พีชธาตุนี่เป็นธาตุอาศัยนี่นะเป็นธาตุอาศัยอุตุธาตุก็อาศัยแต่ว่าธาตุพัดเป็นธาตุพัดเป็นอุตุธาตุเป็นสิ่งที่เป็นมวลครับมวลอยู่ในจิตก็เราก็ต้องอาศัยดินน้ำไฟลมวัตถุธาตุหรืออะไรสิ่งต่างๆแล้วก็อาศัยเอามาร่วมอยู่ในตัวเราใช้งานผสมผสานสร้างสรรค์นะแต่อารมณ์จิตของเราเนี่ยอยู่ที่พีชธาตุเป็นอารมณ์จิตที่ไม่สุขไม่ทุกข์และเป็นจิตตัวไดนามิกที่ไม่สร้างบาปไม่สร้างชั่วไม่สร้างเลวไม่สร้างสิ่งไม่ดีแล้วนะแต่ก็สร้างพีชธาตุตัวสร้างคือตัวจิตนิยามครับตัวควบคุมประธานคือตัวจิตนิยามครับเข้าไปทำอันนี้และจิตนิยามก็ทำการทำสิ่งที่เหลือจิตนิยามก็ควบคุมส่วนที่ยังกิเลสยังไม่สิ้นเป็นเสขบุคคลก็จะกลายเป็นจนกระทั่งสามารถเป็นอรหันต์หมดแล้วกิเลสอรหันต์ก็ทำต่ออรหันต์หมายความว่าอะไรอรหันต์เบื้องต้นอรหันต์โพธิสัตว์ระดับ4ครับอรหันต์โพธิสัตว์ระดับ4คือผู้กิเลสของตัวเองหมดสิ้นเป็นโพธิสัตว์ใหม่ใช่ไหมฮะเป็นโพธิสัตว์ใหม่ล่าสุดเลยนะเป็นโพธิสัตว์เอี่ยมอ่องใหม่ถอดด้ามเสร็จแล้วก็รู้คนอื่นรู้กิเลสอื่นอันตัวเองไม่เคยเป็นไม่เคยมีเราก็รู้โอ้โหกิเลสอย่างนี้ก็มีวะเราไม่เคยเจอในชีวิตก็เราก็ไม่ต้องทำเราก็ได้ฟรีไปแล้วครับเพราะเราไม่ได้เป็นเราไม่เคยยึดไม่เคยถือไม่เคยทุกข์ร้อนอะไรกับมันเพราะเราไม่ได้เคยดีไม่ดีไม่เคยรู้จักเพิ่งรู้จักตรงนี้โอ้ยคนนี้เป็นอย่างนี้มีกิเลสตัวนี้ไปสมมาจากโลกไหนเว้ยอะไรต่างๆแล้วก็รู้จักคนอื่นมาอีกแล้วก็มาเป็นพระอริยะพระอรหันต์ในระดับโพธิสัตว์อนุโพธิสัตว์ครับเราก็ทำตัวนี้แล้วก็เรียนรู้มันแล้วก็ที่รู้นี่คือเพื่อจะช่วยเขาด้วยช่วยเขาไม่ใช่รู้เฉยๆนะไม่ใช่รู้เฉยๆรู้ช่วยเขาเลือกไปหมดเลยทั้งนี้อันนี้เป็นเรื่องของโลกไม่ใช่เรื่องอัตตาครับอันนี้เป็นเรื่องของโลกเป็นเรื่องของแวดล้อมเราทั้งสิ่งข้างนอกครับอัตตาสิ่งข้างในของเราเราหมดอัตตาแล้วตอนนี้กระทบของคนนี้คนมีอัตตาอันนี้อ๋อแล้วก็ช่วยเขาดีไม่ดีนี่นะพระโพธิสัตว์เนี่ยมันยังโมเอไปช่วยเราก็ไปช่วยเขาเราก็ยังไม่เข้าใจกิเลสตัวนี้อย่างดีมันเป็นเราไปเกิดเป็นเขาดูสิไปเกิดเป็นอย่างเขานี่แหละไปเกี่ยวข้องเอาชาติทั้งชาติไปเกิดเป็นเนี่ยมันต้องวนเวียนซ้ำซากเสียเวลาและชาติหนึ่งชาติหนึ่งมันใช่เล่นๆ70ปีไปอย่างนั้นบางชาติก็ไปเกิดไม่นานหรอกตายเพราะกิเลสตัวนี้บางชาติก็ต้องไอ้กิเลสตัวนี้มันไม่ใช่วัยเด็กกิเลสตัวนี้มันวัยรุ่นมันต้องไปถึงวัยรุ่นนะถึงจะไปเจอกิเลสชนิดนี้แล้วเราถึงจะต้องตายทำเสร็จแล้วถึงจะต้องตายดีไม่ดีกิเลสนี่ในระดับผู้บริหารโอ้ยต้องไปเกิดเป็นผู้บริหารดูนะต้องใช้เวลาเป็นผู้ในบริหารแต่จะเป็นผู้บริหารที่โอ้เป็นนายกอายุน้อยเป็นผบ.ทบ.อายุน้อยอะไรเงี้ยมันจำเป็นอย่างนั้นเพราะที่เป็นได้เพราะมีหลักประกันมีของจริงไงมีของจริงไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็ฟลุกไม่เป็นอย่างเงี้ยมันไม่ใช่
ป็นได้ก็เป็นดีด้วยนะคือที่ผมว่าคือท่านมีหลักประกันแล้วว่าไม่ทำชั่วอีกแล้วอ่ะครับทำแต่ดีแล้วก็มีสิ่งที่ดีๆเป็นของดีของตัวเองเอามาทำงานทั้งนั้นเลยไม่ใช่เป็นของปลอมเพราะงั้นถึงบอกว่ามันเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่ไปเกิดไปเกิดก็เหมือนไปคลุกคลีแต่ว่าไม่ดูดออกมาแปดเปื้อนใช่ไปทำไปปฏิบัติทำไม่ใช่ไปเล่นครับไม่ใช่ไปเป็นนักศึกษานักปฏิบัติธรรมไปทำเพื่อให้เกิดความจริงให้กูรู้ความจริงให้สำเร็จความจริงเสร็จแล้วก็ตายมาก็ได้อะไรเพิ่มขึ้นมาอีกอลังการขึ้นมาแล้วก็มาทำวนเวียนอย่างนี้กี่ล้านชาติอ่ะแสดงว่าพอท่านยังไม่ยอมตายคือปัญหาของพระท่านยังไม่จบมันยังไว้ใจไม่ได้เลยเนี่ยมันโควิดอยู่เนี่ยมันโควิดเนี่ยยังไม่รู้จริงเลยเนี่ยโควิดไรไว้ใจยังไม่ได้เพราะอาตมายังไม่ตายเหมือนพระเจ้าบอกที่พระเจ้าบอกบรรลุเป็นพระพุทธเจ้านะมารก็มาบอกตายก็ที่บอกเฮ้ยไม่ได้มาเรายังไม่ตายเรายังสร้างศาสนาจำแนกพิแยกแยะพิสุให้รู้เกี่ยวกล้าแก้วกล้าอาถรรพ์ปรปวาทะอะไรต่ออะไรจนกระทั่งสร้างศาสนาต่อไปได้อีกไม่ได้เรายังไม่ปฏิญญาณกราบนั่นแหละมารเอ้ยอาตมาก็ไม่ถึงขั้นนั้นอาตมาก็คงว่าจะต้องสร้างฐานของศาสนาที่เป็นโลกุตระนี้ให้มันมีคุณภาพให้มันมีคุณภาพเพียงพอที่จะต้านทานให้เป็นฐานรากให้แก่มนุษย์ชาติไปจนถึง 5,000 ปีจะเป็นลดราคาไปถึง 5,000 ปีมันมีเหลืออีก 2,000 กว่าปีก็รับผิดชอบอันนี้ถ้าเราจะทำให้มากกว่านี้เราก็ต้องใช้ทั้งพลังงานใช้ทั้งเวลามากกว่านี้อีกมันก็จะมากไปอาตมาก็จะไม่ได้พักเลยไม่ไหวหรอกก็รับผิดชอบแค่นี้ก่อนในยุคการเนี่ยยุคการที่เป็นกับของสมณะโคดมเป็นกับของสมณะโคดมอาตมาก็รับผิดชอบกับของสมณะโคดมเราก็ได้สร้างตัวเราขึ้นไปเป็นโพธิสัตว์ไปถึง7ถึง8ไปนะแล้วก็สร้างลูกๆก็ถ้าเผื่อว่าอาตมาทำสำเร็จอันนี้อาตมาก็ต้องขึ้น8แน่นอนขึ้น8แน่นอนแล้วก็ไปที่นี่ก็ไปสร้างพระพุทธเจ้าองค์ใหม่พอดูแล้วอื่นอีกอุปสรรคของพ่อท่านเนี่ยพ่อท่านเคยบอกว่าคู่ต่อสู้ของอาตมาเนี่ยก็คือทุนนิยมทั้งโลกใช่ผมว่าสมัยภาษาสมัยนี้เรียกว่าทุนนิยมทุนนิยมหรือจะเรียกในภาษารัฐศาสตร์ก็เรียกว่าในระดับการเมืองการเมืองประชาธิปไตยครับถ้าเรียกทางด้านเศรษฐกิจก็เรียกว่าทุนนิยมครับถ้าเรียกภาษารัฐศาสตร์ก็เรียกประชาธิปไตยใช้บัญญัติเรียกประชาธิปไตยทั้งโลกยอมรับคำนี้ครับดิโมคราซีอันนี้ทั้งโลกแต่ว่าแม้แต่รัสเซียแม้แต่จีนครับเขาบอกว่าเขาเป็นคอมมิวนิสต์แต่จริงๆเขาก็เป็นประชาธิปไตยครับแต่เขาไม่อยากพูดว่าเขาต้องใช้คุณสมบัติของประชาธิปไตยไม่ใช่คุณสมบัติของคอมมิวนิสต์มันใช้บังคับกดขี่คือคอมมิวนิสต์กับประชาธิปไตยต่างกันอย่างไรต่างกันตรงแกนบังคับกับต่างกันตรงอิสระครับคอมมิวนิสต์บังคับประชาธิปไตยอิสระมันแกนมันอยู่เท่านี้เองทีนี้คนเขาก็รู้แล้วว่าบังคับทำให้อิสระนั่นน่ะโน เด็กมันก็รู้ว่าอิสระเนี่ยมันดีกว่าบังคับครับผมตอนนี้ต้องนิมนต์พระท่านจิตตามก่อนผมจะช่วยสรุปในจอเนี่ยแค่ยังไงบ้างนั้นเนี่ยอ้าวใครมีอะไรไหมเออใช่เมนูหนึ่งยังไม่น้ำกลับน้ำมันสกัดเอาเลยเอาเลยเอาเลยค่ะโอ้โหนี่ก็ยังค่ะอ้าวคือช่วงนี้โควิดอะค่ะวัดปิดแล้วก็ปกติแล้วเสียงนี่ไปติดโควิดมาเปล่าเนี่ย
เสียงขึ้นเสียงติดคุณใกล้ปากได้ยินห่างเสียงพูดห่างหน่อยได้ยินได้ยินห่างห่างห่างหน่อยเอ๊ะทางโน้นจะไม่ได้ยินได้ยินหรือเปล่าได้ยินเสียงมันมินหน้ามันใกล้ๆเหมือนกับติดโควิดเลยนะจะได้ไม่ติดโควิดค่ะค่ะก็คืออย่างช่วงนี้ค่ะโควิดที่มาติดก็ไม่ได้เป็นโอกาสไปทำบุญใส่บาตรแล้วก็ไปมีกิจกรรมของที่วัดอย่างเงี้ยค่ะคือรู้สึกว่าช่วงที่เวลาจิตอ่ะมันตกอะค่ะรู้สึกเวลาทุกๆก็จะไปที่วัดไปใส่บาตรแล้วก็ไปร่วมไปเจอเพื่อนพวกหมู่กลุ่มพวกต่างเงี้ยมันก็ทำให้จิตเรารู้สึกว่ามันมีความยินดีไม่ชุ่มมากอย่างเงี้ยแต่ว่าในตอนเนี้ยพอเริ่มห่างหายไปมากขึ้นรู้สึกกำลังจิตอ่ะมันจะตกแล้วก็เวลาที่เรามีทุกข์อ่ะมันจะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีกำลังจิตที่จะดึงขึ้นมาได้เพราะว่ายังต้องอาศัยได้พบพ่อท่านวันนี้รู้สึกดีใจมากเลยว่ามันได้รับพลังมากขึ้นแต่ว่าพอแบบอยู่ไปทุกวันเจอปัสสาวะเจอเรื่องราวเนี้ยได้ฟังธรรมก็จริงแต่ว่าบางครั้งมันก็ไม่สามารถที่จะแบบมีกำลังมากพอที่จะดึงให้จิตเรามีความยินดีมากขึ้นนะคะดังนั้นจะกราบนิมนต์ทุกคนพระท่านช่วยตอบว่าทำไงให้จิตเรามีกำลังมากขึ้นมีความยินดีนะคะเราก็ระลึกถึงสิ่งที่เรายินดีเคารพนับถือบูชาสองเราก็ระลึกไม่ใช่ระลึกหรอกเรารู้สิ่งที่แวดล้อมอยู่กับเราขณะนี้เราต้องทำความยินดีกับสิ่งที่เรามีที่พึ่งมีที่ระลึกถึงว่าเรายังมีอยู่นะสิ่งที่พึ่งที่ระลึกถึงอย่างน้อยมีอาตมาอย่างน้อยมีหมู่สมณะมีหมู่สิกขาสมีหมู่มิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีมีพฤติกรรมสังคมมีการเทศมีการบรรยายธรรมะมีการร่วมทำงานมีการอะไรต่างๆนานาซึ่งเราเป็นองค์ประกอบที่สมบูรณ์แบบอยู่แล้วพวกเราเนี่ยก็เราระลึกถึงสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ยินดีกับสิ่งเหล่านั้นว่าเออเรายังไม่โดดเดี่ยวเรายังไม่ถูกพลัดพรูไปอยู่โอ้โหตอนนี้หลงป่าไปอยู่ที่ป่าอยู่ที่ไหนอะไรเนี่ยหรือว่าตกเข้าไปอยู่ในวงล้อมของเสือสิงกระทิงแรดอะไรต่ออะไรจนก็ต้องมองหาเพื่อนไม่เจอมันก็ไม่ใช่อะไรเราก็ดูสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันนี้ว่าเราเองเรายังอยู่ในที่ดีนะแม้ว่าเรายังไม่ได้ไปพบเพราะโควิดแต่เราก็สามารถที่จะสัมผัสสัมพันธ์อะไรต่ออะไรก็ได้อยู่ที่เจตนาและพฤติกรรมของเราอะเราก็ทำพฤติกรรมให้มันอย่าไปห่างสิ่งที่จะเกิดประโยชน์แล้วเราก็จะกลายเป็นไปเกี่ยวข้องคลุกคลีกับคนไอ้ส่วนที่จะเป็นโทษเราก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราก็ทำอยู่นี่เราก็จะเกิดความยินดีเออจริงๆเราก็ยังไม่ได้ตกต่ำเราก็ยังไม่ได้มีสิ่งแวดล้อมมีองค์ประกอบอะไรเนี่ยมันก็ยังเข้าเกณฑ์มันก็ยังดีอะไรพวกนี้เราก็ต้องระลึกถึงสิ่งจริงพวกนี้มันเป็นจริงอย่างที่อาตมาพูดมาทำไมเป็นจริงคุณก็ต้องปรับการเป็นอยู่ปรับกิจการงานปรับอะไรอะไรให้มันเข้ามาทำไมแค่รู้ก็ถูกการงานถูกไอ้ข้างนอกข้างในมันดึงออกไปอ้าวก็เราก็เสียท่าสิแล้วก็ต้องปรับตัวแล้วให้เข้ามาอยู่ในสิ่งที่มันจะเกิดการเจริญจุดที่มันจะเจริญแล้วก็ทำเมื่อเราเห็นว่าเออเราทำดีแล้วก็ได้สมบูรณ์สมบูรณ์ได้ขนาดนี้ละเราภาคเพียรแล้วได้ขนาดนี้ก็ต้องยินดีในสิ่งที่เราได้ขนาดนี้นะยินดีในสิ่งที่เราได้ขนาดนี้มันมีอาการมันมีองค์ประกอบที่ทำให้เราก้าวหน้าได้อยู่มันทำให้เราก้าวหน้าได้อยู่เราก็จะต้องมีปฏิภาณรู้ว่าเออมันนี่เราอยู่กับอันนี้มันมีเป็นมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมทุกอย่างมันดีหมดทำให้เรามีอัตราการก้าวหน้าเราก็ต้องพอใจในสิ่งที่เรามีได้ขนาดของเราในเหมาะสมกับฐานะของเราอยากได้มากกว่านั้นคนอื่นก็ได้มากอย่างเงี้ยมันเราไม่ได้เออไม่เป็นไรเราก็ได้ขนาดนี้มันก็มีอัตราการก้าวหน้าของเราอยู่มันก็ทำไปนะที่สิ่งพวกนี้อะไรมันจะไม่ตกมันมีองค์สมบัติประกอบแวดล้อมเนี่ยมันจะช่วยให้เราว่า
เราก็ยังมีพลังสู้ดีถ้ามันโดดเดียวไปเลยไม่ใช่มิจฉาทิฏฐิไปบอกยิ่งโดดเดียวนั่นแหละยิ่งจะบรรลุยิ่งโดดเดียวมันเราก็ไม่ได้มิจฉาทิฏฐิอย่างนั้นอยู่แล้วครับเราสมาทิฏฐิอยู่แล้วว่าเราจะมิตรดีบรรลุนี่ต้องมีมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีองค์ประกอบดี environment ดีทุกอย่างเลยบรรยากาศดีอวกาศดีผักเสียงนกใครนอกร้องได้ยินบ่อยเลยใครเลี้ยงเอาจัดนะคะใครเลี้ยงนกอ่ะเอาจัดค่ะเอาเลยก็คือพอเราอยู่กับน้องยอนนะคะคือเป็นช่วงที่ตัวเองต้องอยู่เหมือนต้องอยู่ซ้ำๆจำเจอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็พยายามคือก็ใช้กดข่มด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็พยายามที่จะแบบเรื่องที่มันเป็นกุศลนะคะทำเราก็พอที่จะคลองตัวเองอยู่ได้นะคะแต่ว่าก็รู้เลยว่าติดจอหรือเปล่าคือถ้าที่เองมาเนี่ยก็เนื่องจากว่ากำลังเราตกหรือว่าเราป่วยหรือว่าเราหิวหรือว่าเราเหนื่อยอะไรพวกนี้นะครับเราจับสมดุลตัวนี้มันไม่ได้พอมันก็จะมาเร็วแต่ก็รู้ว่าคือมันก็บางครั้งจับตัวไม่ทันจับไม่ทันแต่ก็จบเร็วอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าก็เป็นไปในทางที่ดีขึ้นนะคะนั่นแหละเราก็เอาที่เราจะมองออกอ่านออกอย่าผิดอย่าเพี้ยนก็แล้วกันเราแย่ลงแล้วเรามองผิดเพี้ยนเราเป็นดีขึ้นอย่าผิดเพี้ยนตรงนั้นก็แล้วกันให้ชัดเจนว่ามันดีขึ้นได้เราก็ต้องดีตามฐานะเพราะบุคคลจะทำเกินฐานะทำเกินฐานของตนเรามีบารมีเท่านี้เรามีสิ่งทุกอย่างเราทำได้เท่านี้แต่เราจะต้องชัดเจนวิจัยให้ออกว่าอันนี้เป็นความเจริญนะเป็นความเจริญเป็นการก้าวหน้านะที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยเป็นความก้าวหน้าจะทั้งรูปและนามก็แล้วแต่โดยเฉพาะทั้งนามแหละนามธรรมชัดเจนทั้งรูปธรรมนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันอาศัยเป็นฐานเท่านั้นเองจริงๆแล้วมันคือนามธรรมเป็นหลักจิตของเรามันเจริญจิตของเราไม่มีกิเลสนั่นแหละไม่มีตัวกวนเรามีพลังงานมีพลังงานฐานที่มันอยู่เหนือครับทำไมน้อยนักเราวันนี้มี2จอยเตปิดก้าเมื่อกี้มาแล้วก็ออกไปทำไมเราออกไปอ่ะตักอาหารแล้วมึงวันนั้นมีคุณสงกรานต์ฝากส่งประเด็นมาครับบอกว่าได้ยินทางทีวีพระราชชาปริยัติกวีศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพูดว่าพระปริยัติกวีเนี่ยบอกว่าพุทธศาสนาไม่ใช่ลัทธิกรรมลิขิตในความหมายว่าทั้งชีวิตต้องเป็นไปตามกรรมเก่าแก้ไขไม่ได้คือกรรมลิขิตคงหมายถึงว่าเป็นกรรมเก่าแก้ไขไม่ได้ก็เลยบอกว่าไม่ใช่กรรมลิขิตอธิบายกรรมลิขิตไปอีกทางหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็ถูกไปเชื่อกรรมเก่าเท่านั้นไม่ได้กรรมเก่ามีผลกรรมใหม่มีผลกรรมเก่าก็มีอำนาจมีพลังและกรรมใหม่นั่นแหละเป็นตัวแปรกรรมใหม่นั่นแหละเป็นตัวที่จะทำให้ก้าวหน้าทำให้เจริญเปลี่ยนแปลงกรรมเก่าได้ตรงนี้แหละที่หมอดูอย่างผมทายผิดใช่หมอดูนี่หมอดูใช้สถิติเดิมสถิติของเก่าเพราะฉะนั้นหมอดูจึงเป็นจะไปเอาหลักเอาหมอดูมาเป็นหลักไม่ได้แต่อาศัยหมอดูได้อาศัยหมอดูได้เพราะว่ามันก็มีส่วนถูกมีส่วนจริงส่วนหนึ่งแล้วก็คือกรรมเก่านี่หมอดูนี่อาศัยสถิติเก่าเท่านั้นเป็นหลักหมอดูเนี่ยอาศัยสถิติเก่าเป็นหลักเพราะฉะนั้นสถิติเก่าใครเก่ามากเก่าน้อยก็แล้วแต่หมอดูแต่ละคน
คนไหนเก่ามากได้อยู่แต่วงจักรวาลน้อยแค่นั้นก็เก่าทายได้แค่นั้นน่ะเก่ามากแล้วก็เก่ามากไม่เปลี่ยนแปลงอีกเออไม่เปลี่ยนแปลงถ้าหมอดูที่พัฒนาหน่อยโอ้มันก็มีจักรวาลโตขึ้นเขาก็จะเป็นหมอดูที่ดีขึ้นถ้าหมอดูที่ทันเท่าทันอนาคตแล้วอนาคตเท่าทันปัจจุบันเท่าทันอนาคตหมอดูคนนี้ทายได้ไกลจับเหตุปัจจัยของอนาคตจับเหตุปัจจัยของปัจจุบันเข้ามาเป็นข้อมูลในการที่จะคำนวณแล้วก็ทำนายหรือบอกออกไปได้หมอดูคนนี้ก้าวหน้ามากเลยเช่นพระพุทธเจ้าเป็นต้นพระเจ้าเป็นหมอดูชั้นสุดยอดเป็นคนหมอดูชั้นเยี่ยมที่สุดเลยแต่ท่านก็ไม่เอาอาชีพหมอดูแต่ท่านก็ไม่ให้ท่านก็ไม่ให้ให้เป็นวุ่นวายกับหมอดูให้เอาปัจจุบันนี่เป็นหลักท่านไม่ให้วุ่นวายจะเป็นหมอดูว่าไงองค์นี้ก็เอาหลักฐานที่ได้พูดไว้แล้วเขียนไว้แล้วอะไรไว้แล้วเรื่องเดียวกันยาไว้แล้วเรื่องเดียวกันหรือเปล่ามันใช่เรื่องเดียวกันหรือเปล่าไหนละอันไหนอ่ะตรงไหนพระพุทธเจ้าเป็นหมอดูอ๋อนะอ๋อพระเจ้าพูดถึงหมอดูเขียนไว้ตั้งแต่พระพุทธเจ้าเป็นหมอดูเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเป็นหมอดูไม่ได้บวชเลยใช่ไหมใช่ลำพานชีวิตเขียนอยู่ตั้งแต่ไทยโทรทัศน์ลำพานชีวิตเนี่ยพระเจ้าเป็นหมอดูนี่ไงใครเคยคิดบ้างไหมเอ่ยว่าหมอดูนี่เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าและทรงเจ้าเชิญวิญญาณอะไรนั่นน่ะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าข้าพเจ้าเองเคยศึกษาเล่าเรียนค้นคว้าโดยเอาตัวเองนี่แหละกระโดดเข้าไปค้นคว้าเข้าไปคว้าจริงๆเข้าไปค้นเข้าไปคว้าจริงๆจนกระทั่งได้ยอมได้จนกระทั่งได้ยอมรับว่าความจริงนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจริงแต่ที่ไม่จริงเพราะทุกสิ่งทุกอย่างคนไม่เก่งจริงและไม่รู้จริงสิ่งนั้นจึงกลายเป็นของไม่จริงครับโอ้โหเราต้องตีความขอความเข้าใจไปเยอะครับท่านจริงจริงและไม่จริงความจริงนั้นนะจนกระทั่งยอมรับว่าความจริงนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจริงแต่ที่ไม่จริงเพราะทุกสิ่งทุกอย่างคนไม่เก่งจริงและไม่รู้จริงเก่งนี่คือสมถะไม่รู้จริงนี่คือวิปัสสนาสิ่งนั้นจึงกลายเป็นของไม่จริงครับอย่างนี้ยกตัวอย่างหมอดูครับถ้าคำจำกัดความของคำว่าหมอดูคือผู้ทำนายทายทักหรือที่แท้ที่ถูกก็คือผู้รู้ชะตาชีวิตของคนอื่นได้ทะลุปลุกโปร่งอย่างแท้จริงแม้ในอดีตปัจจุบันและอนาคตผู้นั้นเรียกว่าหมอดูครับถ้าเป็นดังนี้คุณเชื่อไหมล่ะว่าวิชาหมอดูเป็นวิชาที่มีจริงและเป็นจริงได้อย่างแท้จริงด้วยนี่คนที่เขาไอ้นั่นก็จะมาอ่านตรงนี้แล้วก็ว่าโอ้ยโพธิราชไม่ยังติดหมอดูตอนนั้นยังเป็นคารวาสไม่ขยายความที่ผู้เนี่ยเอาฟังต่อถ้าเป็นดังนี้เชื่อไหมเราว่าวิชาหมอดูเป็นวิชาที่มีจริงและเป็นจริงได้อย่างแท้จริงด้วยหากผู้ใดมีความสามารถจนมีความสามารถเจนจบในการฝึกฝนร่ำเรียนเพียรตนให้ตนเองเป็นหมอดูได้อย่างแท้จริงวิชาหมอดูของหมอดูผู้นั้นก็เป็นจริงและทำนายทายทักความจริงออกมาได้อย่างถูกต้องละเอียดละออแต่เพราะหามนุษย์ที่จะฝึกฝนร่ำเรียนเพียรตนให้ตนเองเป็นหมอดูที่เก่งเยี่ยมจริงๆได้ยากจึงหาหมอดูที่แท้ไม่เคยได้ในตอนนี้คนจึงเหมาเอาว่าวิชาหมอดูไม่ใช่เรื่องจริงไม่ใช่ของจริงแต่ถ้าหากได้หมอดูที่แท้จริงที่เก่งเยี่ยมวิชาหมอดูก็ไม่ใช่เรื่องเลวไหลเลยดังนั้นจะหาหมอดูคนที่ว่านั้นได้ที่ไหนในศาสนาข้าพเจ้าอยากข้าพเจ้าจะบอกให้หมอดูที่เก่งเยี่ยมที่สุดสามารถดูชะตาราศีของคนได้ทุกคน
ดูได้ทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตดูได้ทั้งกระทั่งแม้ตัวเองคนผู้นั้นเป็นหมอดูจริงๆเพราะดังได้กล่าวแล้วถ้าคำจำกัดความคำว่าหมอดูคือผู้รู้ชะตาชีวิตของคนอื่นได้ทะลุปลุกปลงอย่างแท้จริงแล้วก็หมอดูตัวอย่างที่ข้าพเจ้าแกกล่าวถึงนี้ก็คือพระสัมพันยูอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละโอเคเลยเป็นหมอดูที่แท้เพราะพระองค์ท่านสามารถดูได้แม่นยำจริงๆอย่าว่าแต่จะดูให้คนได้ว่าจะตกนรกขึ้นสวรรค์มั่งมีร่ำรวยทุกจนอย่างไรเท่านั้นเลยแม้แต่ใครจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปในอนาคตอันยาวไกลพระองค์ท่านก็สามารถรู้และดูได้อย่างไม่มีผิดพลาดด้วยและจะหาว่าวิชาหมอดูไม่มีในโลกนั้นไม่ได้หรือจะหาว่าวิชาหมอดูเป็นวิชาไม่จริงก็ไม่ได้ดังนี้เป็นต้นครับ ที่ในมหาศีลบอกว่าถ้ามนี้คือมันต้องเป็นเดรัจฉานคาถามันคือเจตนามันไปต้องไปหาเลี้ยงชีพอย่างนั้นน่ะแต่เนี่ยหมอดูแบบเนี้ยก็ดูได้แต่ที่พระทุกวันนี้ทำมันไม่มีเจตนามันสร้างความเก่งให้แกตัวเองสร้างให้คนอื่นมานับถืออะไรเป็นนี้พวกนี้เป็นต้นในศีลนั้นมีข้อระบุไว้ว่าเขาเนี่ยเลี้ยงชีพไว้แล้วยังไม่พออีกยังต้องหากินแบบนี้เลี้ยงชีพอีกเพราะฉะนั้นผู้ที่ยังเป็นอาเซขะพวกนี้จะต้องมาเอาใจใส่ในการลดละกิเลสเป็นงานเอกไม่ใช่ไปเอางานพวกจักรวนคุณจะเก่งยังงอนเดรัจฉานวิชาโน้นไปทำไมเอาให้เสร็จอันนี้ก่อนนี่พระที่เห็นท่านรักษาคนก็เป็นสำนักเลยนะเป็นอาชีพเลยก็เลยไม่ได้ศึกษาเราเรียนเพื่อจะละกิเลสเลยทำไปทำแต่ประโยชน์ตอนผมไปที่วัดใหม่ๆนี่ก็เคยสังเกตว่าเอ๊ะทำไมหลวงพ่อกุศโลเนี่ยถึงเวลาเด็กป่วยไม่มีใครดูแลเนี่ยหลวงพ่อก็ต้องดูแลนะเราก็รู้สึกตอนรู้สึกเอ๊ะมันจะใช่ไหมเนี่ยพระมาดูแลแต่จริงๆแล้วโอ้เราพอมาฟังพ่อท่านแล้วมันถึงเข้าใจว่ามันอยู่ที่เจตนาอยู่ที่ที่เราไม่ได้ต้องการอะไรจากที่ต้องไปดูแลเด็กนี่นะไม่ได้รักษาไม่ได้เพื่อให้เด็กมานิยมชมชื่นอะไรไม่ได้เพื่อให้ตัวเองยิ่งใหญ่อะไรเงี้ยแต่มันจำเป็นอ่ะก็ต้องช่วยก็ต้องช่วยอะไรเงี้ยเดี๋ยวคราวนี้ผมขอกลับมาเริ่มมาต่อตรงที่ตอนช่วงที่ผมให้พระท่านจิบน้ำหรือ10นาทีใช่ไหมครับไม่น่าจะ10นาทีไม่ถึงนาทีก็ต่อนี่มาตั้งแต่ 6 โมงนะแต่ในแป้งมาก่อนคุณจะมาประมาณตั้งแต่55นาทีตอนที่อาจารย์พ่อเริ่มเช็ดหน้า6 โมงว่ะมาตั้งแต่ 6 โมงอ๋อทั้งเอานิดหน่อยต่อนิดหน่อยครับพระท่านจะ 7 โมงละที่พระท่านพูดถึงเรื่องว่าที่ผมเนี่ยพูดว่าอุปสรรคของพ่อท่านที่จะต้องบำเพ็ญโพธิสัตว์ระดับ7ไปหา8ให้สำเร็จเนี่ยก็เพราะว่าโลกอ่ะมันมีประชาธิปไตยมีทุนนิยมแล้วกิเลสอวิชชาเหล่านั้นน่ะมันก็ได้โอกาสที่จะทำอวิชชาหนาแน่นไปยิ่งขึ้นเพราะว่ามันมีอิสระเสรีภาพมากมันเสรีภาพมากยิ่งกว่าอยู่ในสมัย 5,000 สมัยพุทธเจ้าสมัยพุทธเจ้าอวิชชามันก็แค่นั้นเองสมัยนี้มันยิ่งจะปรุงแต่งอะไรหนาแน่นมากอวิชชามากคนก็ไปหลงนับถืออะไรที่แบบเป็นอวิชชาด้วยกันมากมีพวกมากเนี่ยจึงเป็นอุปสรรคของพ่อท่านชนิดที่ว่าชาตินี้ชาติเดียวคงมันทำไม่ได้ง่ายๆต้องต่ออีกอ๋อคงนั่นสิเท่าที่ดูแล้วมันก็ถึงบอกว่าจะยืดเวลาให้ได้มากที่สุดครับเราจะได้ทุ่นไปในอนาคตของเราไงครับเผื่อพอใช่ไหมครับเผื่อพอใช่เผื่อพอไปชอบพูดว่าเผื่อพอใช่ก็ใช้ทำให้เผื่อพอไม่เช่นนั้นเราเองเราหนักหน้าครับเราไปเอาไว้ก่อนเถอะมันก็เป็นดินพอกหางหมูเราจะแย่เราเผื่อพอไว้เผื่อพอไว้ในโอกาสนี้ยังได้เช่นอาตมาได้พยายามหนึ่งพยายามฝึกฝนตนเองด้วยการทำงานให้เป็นประโยชน์อันที่จะเป็นประโยชน์ไปในทางสร้างคนให้เป็นโลกุตระ
ไปเรื่อยๆนี่แหละจะเป็นอริยะที่แท้จริงสองสังขารร่างกายสุขภาพของอาตมาเองซึ่งมันเป็นการฝืนมันเป็นการที่จะต้องบูรณะต้องบูรณะต้องบูรณะบูรณะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถมีความรู้ในการบูรณะเสริมเติมเสริมเติมสังขารทางรูปธรรมทางกายวิภาคขึ้นไปด้วยมันเป็นความรู้ที่ได้รู้และได้พิสูจน์ความจริงไม่ใช่ว่าเราพูดแต่ปากโดยตัวเราเองเป็นตัวกำหนดสเปซิเมนเองเลยครับเป็นตัวแท่งก้อนของตัวอย่างที่เราทำเองเลยเราก็ต้องได้พิสูจน์นะทั้งกรรมกิริยาทั้งความรู้ทั้งอะไรต่างๆทั้งสิ่งที่จะทำกับบุคคลจริงเลยเป็นขอพิสูจน์นะเป็นการทำงานนะไม่ใช่ว่าเป็นการปากเปล่าสร้างคนสร้างสังคมสร้างพฤติกรรมสังคมสร้างการช่วยเหลือสังคมใช่สร้างการสอนสิ่งที่ควรจะสอนให้แก่สังคมทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งใกล้ทั้งไกลเชื่อมกันไปอีกเป็นทุนเอาไว้ทั้งหมดเลยไม่มีอะไรขาดอกตกหล่นให้ครบทุกกระบวนให้ครบทุกอย่างในกระบวนการทั้งหลายที่เราจะต้องทำเพราะว่าทุนนิยมนี่มันไม่ใช่จะจบง่ายๆนะครับใช่ไหมฮะกิเลสอวิชชาของทุนนิยมอ่ะมันต้องใช้เวลาทั้งทุนนิยมทั้งประชาธิปไตยเราได้คำสองคำนี้มาไปเป็นคู่เคียงที่จะต้องอธิบายได้ว่าโลกทุกวันนี้นี่ยังไม่ได้เข้าใจความเป็นทุนนิยมแม้เมืองจีนครับเขาก็ยังพยายามสร้างความเป็นทุนนิยมให้มากสองเมืองจีนก็พยายามที่จะเป็นประชาธิปไตยให้มากแต่เขาไม่รู้เขาเอาทุนนิยมนำครับเขาเอาทุนนิยมนำประชาธิปไตยของเขาไม่ได้ก็ได้เขาจะกลายเป็นคอมมิวนิสต์เขาก็ไม่เป็นไรเขาไม่ถือแต่เขาเอาทุนนิยมนำส่วนอเมริกานั้นเอาคำว่าประชาธิปไตยนำครับแต่ทุนนิยมกำลังมีเป็นหนี้ทุนนิยมกำลังล้มละลายแต่แอคท่าเฉยๆอย่างนี้เป็นต้นเราก็เข้าใจแกนเข้าใจไส้พุงของจีนเข้าใจไส้พุงของอเมริกาทีนี้มาดูเราเองเราเองเราใช้ทุนแน่นอนคุณไม่บังอาจเลยเมืองไทยคุณไม่บังอาจที่จะมีทุนที่จะไปรบราฆ่าฟันสู้กับอเมริกาสู้กับจีนแม้อเมริกามันจะแอคอย่างนั้นดอลลาร์มันก็ยังทรงค่าอยู่ทุกวันนี้ถ้ามันเป็นเศษกระดาษเก๊ๆเรารู้ไส้รู้พุงอยู่ก็ตามแต่บารมีมันเคยทำมาต่างประเทศต่างๆทุกประเทศยังยอมรับว่าเฮ้ยดอลลาร์ค่าเท่านี้นะประเทศนี้ตัวนี้ประเทศนี้ตัวนี้ประเทศนี้ตัวนี้มันยังรับค่าอยู่นะครับแล้วถ้ามันเศษกระดาษเลยเนี่ยนะมันเป็นค่าลบหรือซ้ำไปดอลลาร์ไม่ใช่เป็นค่าที่มันตั้งไว้มันค่าลบจากนั้นเลยโดยจากความจริงแต่มันยังใช้ได้อยู่มันเป็นความยอมรับในปัจจุบันนี้ครับทุกอย่างก็คือสัจจะที่ยอมรับว่าไอ้นี่คือสเตตัสโคครับไอ้นี่คือสเตตัสโคคือสถานะปัจจุบันนี้ที่มันเป็นอยู่จริงครับนะมันยังไม่เสื่อมมันยังไม่เสื่อมมันยังทำได้อยู่ส่วนทางด้านความเป็นรัฐศาสตร์ประชาธิปไตยนั้นตอนนี้มีคอมมิวนิสต์ที่ไหนล่ะแต่แอดมีคอมมิวนิสต์แท้ดีไหมมีอยู่ที่เกาหลีเหนือกำลังงุ่มงามงุ่มงามโดดเดี่ยวอยู่นั่นแหละแต่เพราะน้ำใจของคนทั้งโลกแต่ละประเทศเนี่ยเขาเอ็นดูครับเขารู้สึกว่าไอ้หมาน้อยเอ้ยนะเกาหลีเหนือเนี่ยนี่พูดจากไทยเลยนะพูดจากเราเลยนะถ้าเขารู้ความหมายนี่เขาคงโกรธนะมาไปดูสูงดูแคร์เขาบ่นกว่าเราตั้งเยอะเนี่ยตัวใหญ่กว่าเราตั้งเยอะเนี่ยไปเรียกเขาหมาน้อยเขามองจากเราเชียงมาพูดกันตรงไหนเนี่ยมัดเลยในสนามนี่ระเบิดมาเลยนะมันยิงเลยนะ
ตั้งพิกัดมาตรงนี้เลยนะต้มมาแมวเลยนะแมวระเบิดใจหรอกเอาแก้น้ำตามาครับเหลือใกล้หมดเวลาแล้วเพราะฉะนั้นความเป็นประชาธิปไตยก็กำลังศึกษากันอยู่อาตมาก็บอกว่าความเป็นประชาธิปไตยนั้นประเทศไทยนี่แหละเป็นศูนย์รวมสภาพองค์รวมครับเป็นคอนเซ็ปต์ของความเป็นประชาธิปไตยที่ดีที่สุดที่คนยังเข้าใจไม่ได้แม้แต่จะพยายามอธิบายถึงรากฐานว่าครับประพฤติดูแลว่าประชาชนนี่ใช้อำนาจปฏิวัติหรือรัฐประหารรัฐบาลครับซึ่งเป็นกิจกรรมอันเอกของประชาชนที่ว่าประชาชนรัฐประหารประชาชนปฏิวัติรัฐบาลและเราปฏิวัติรัฐบาลตั้งไม่รู้กี่รัฐบาลครับตั้งแต่ทักษิณสมัครสมชายหรือแม้แต่อภิสิทธิ์ด้วยไปจนกระทั่งถึงยิ่งลักษณ์เนี่ยที่เราพูดอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ลอยลมนะมันเรื่องจริงที่ผ่านมาแล้วมีอดีตมีหลักฐานอ้างอิงยืนยันได้ผมว่าแล้วก็ปฏิวัติด้วยคุณธรรมอันวิเศษของความเป็นประชาธิปไตยคือเอาความสงบเอาความจริงมันมีสองหลักใหญ่คือความจริงกับความสงบสยบเป็นอาวุธเอกจนกระทั่งรัฐบาลแต่พวกนั้นจำนนครับแต่ถ้าที่มันขี้โกงนะมันก็ต้องจำนนนะไม่ใช่พูดดีเท่าไหร่เลยนะมันยังยอมเลยครับช่วงนี้แพ้ไปได้เลยช่วงนี้เขาจะยังไม่เห็นยังไม่เข้าใจหรอกเพราะว่าต้นประชาธิปไตยที่พระท่านสอนเนี่ยมันเหมือนต้นรัฐที่เพิ่งจะผมเนี่ยเพิ่งขุดหลุมหาต้นรัฐดอกพันธุ์สีม่วงเนี่ยมาปลูกตอนนี้มันเพิ่งจะติดรากแล้วครับแต่ว่าใบยังไม่เกิดดอกยังไม่เกิดโอ้โหอาตมายังจะต้องหนักไปอีกที่นฟังคุณแล้วแน่นอนรากยังไม่เกิดใบรากเกิดแล้วครับรากเกิดแล้วนะใบยังไม่เกิดใบเพิ่งจะยอดมันเพิ่งจะตั้งขึ้นให้รู้ว่ามีชีวิตอยู่แน่ไม่ตายแน่ยอมสู้โฉบสู้ๆผมก็ไม่เป็นไรเอามีผู้ชมทางบ้านหน่อยนะครับเขาบอกว่าสติพลจนพัฒนาบอกว่าผมไปโรงพยาบาลหมอมาดูทุกวันเลยครับและจะถามว่าเป็นไงก็หมอดูอย่างนี้ไงหมอมาดูอะไรหมอดูไงว่าท่านพูดถึงหมอดูทุกวันดูอาการหมอมาดูเขาทุกวันนั่นแหละเขาเรียกว่าหมอดูหมอดูอาการที่เขาป่วยครับหมอแวะดูสติพลอีกนะครับแม่ชีซีเอ็นโฟกัสแทนบอกว่ากราบนมัสการขาชาตินี่เหมือนหัวเลยยังไม่ได้ไปครัวสวค่ะครัวสวสติพลจนพัฒนาพวกแก่ครับสวคือพวกอายุมากสติพลจนพัฒนามิตรดีสหายดีเป็นนามธรรมที่ดีสุดที่ไม่ห่างเหินจากเราเลยคือสัมมาทิฏฐิและโยนิโสมนสิการเพื่อนสองที่เป็นนามธรรมครับการฟังธรรมและพิจารณาธรรมไปเรื่อยๆมีโยนิโสมนสิการก็จะบรรลุธรรมตามลำดับแต่ถ้าฟังเฉยๆก็จะไม่เกิดขึ้นได้แต่ฟังเฉยๆครับการกำจัดกิเลสระดับอนาคามีจิตจะแวววายแค่กิเลสอ่อนแผ่วแรกโผล่ขึ้นมาก็เท่าทันแล้วและกำจัดได้ง่ายกว่าหรือมีขึ้นกับเพื่อมใต้น้ำก็รู้เพราะมีมุทุธาตุประมาณนั้นหรือเปล่าครับก็รู้ไปเรื่อยๆดีชัดเจนขึ้นไปมีคำถามจากรายการจบๆแค่นี้ใช่ไหมครับถามสดๆต้องฟังสดๆก็ได้เวลาพอดีเลยเกินไป2นาทีครับกราบขอบคุณพ่อท่านครับสาธุ